โอเคครับสมาร์ทคอนแทคถือว่าเป็นโค้ดนะที่ช่วยทำธุรกรรมอัตโนมัตินะครับสำหรับสิ่งต่างๆเช่นการซื้อเนสและการสวอปและหรือการโทเค็นนะครับเหรียญพวกนี้สวอปโทเค็นเหรียญพวกนี้นะครับโดยการอัปเกรดเนี้ยจะทำให้ผู้ได้รับค่าแก๊สคืนมีการทำลาย Data นั้นลงนะครับออกจากเครือข่ายหากให้เปรียบเทียบเหมือนกับน้ำอัดลมเมื่อคุณเอาน้ำออกจากกระป๋องหรือออกจากขวดหมดแล้วพอคุณจะเอาไปขายมันก็มีมูลค่าน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันขายเป็นมูลค่าของการรีไซเคิลนะครับแทนที่จะเป็นมูลค่าของการบริโภคการใช้จ่ายต่างๆนะครับนั้นการเอาข้อมูลออกจาก Data ของ Ethereum อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะครับซึ่งการอัปเกรดนะ EIP 3529นั้นนะจะเป็นตัวช่วยในด้านการทำ Refund ให้ทั้งหมดจากข้อมูลของ Beko นะครับเผยเห็นว่าแนวคิดเรื่องการคืนเงินจะดีในทางทฤษฎีนะครับแต่นักพัฒนาอาจใช้แนวคิดเพื่อประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ต่ำในช่วงเครือข่ายถูกใช้งานน้อยนะครับเพื่อใส่ข้อมูลขยะลงไปในเครือข่ายหวังค่าแก๊สจะได้รับรีฟันกลับมาให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นกลนะครับพงอันดับหนึ่งนะครับที่เมื่ออีเธอเรียมเนี่ยเขาต้องการเงินนะครับที่เป็นจำนวนมากนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะอัดธุรกรรมอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการในค่าแก๊สลงไปนะครับเพื่อจะทำให้ค่าแก๊สมันสูงแล้วเขาจะได้ค่าธรรมเนียมตรงนั้นมาชดเชยอันเนี้ยเป็นหัวใจนะครับของนักพัฒนานะครับที่ตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะหาอะไรเนี่ยมาแก้ไขได้ 100% นะครับจากการที่ถ้าเกิดมันเกิดผิดพลาดอะไรแล้วข้อมูลมันหายไปหรือลบไปนะครับมันจะเรียกค่าชดเชยคืนเขาบอกมันคิดเป็นหน่วยต่อหน่วยไม่ได้อย่างที่ผมเสนอไว้ข้างต้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีธุรกรรมจำนวนมากอัดเข้าไปใน EIP 3529หรือ1559ตัวเนี้ยนะครับก็2 address เนี่ยแหละนะครับที่จะเป็นปัญหาเนี่ยคือว่าอัดเข้าไปเยอะนะครับพออัดเข้าไปเยอะเนี่ยแล้วมันคิดเป็นหน่วยต่อหน่วยเนี่ยมันยากนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยแล้วสิ่งที่เขาทำได้คือเขาแก้ไขตรงนี้นะครับคือถ้าในตอนนั้นอ่ะในกรณีที่มันคนเข้ามาใช้บริการน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดจะรีฟันน่ะเป็นเงินเม็ดต่อเม็ดเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะอัดไปเพื่อทำให้ค่าแก๊สเนี่ยมันเพิ่มนะครับเพื่อพอผิดพลาดอะไรไปเขาก็หาเงินจากที่ได้ค่าแก๊สนั่นแหละครับจากลูกค้าคนอื่นเนี่ยคืนให้กับลูกค้าอีกคนไปซึ่งเป็นกลเม็ดที่นักพัฒนาเป็นคนคิดเอาไว้ฉะนั้นนะครับก็เหรียญอย่างแก๊สโทเค็นนะครับถูกเปิดตัวไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจากระบบเหรียญดังกล่าวเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นธนาคารเก็บเหรียญตอนที่ราคามันต่ำนะครับและอาจจะปล่อยมันออกมาตอนที่ราคามันสูงเนี่ยอ้างอิงจากแก๊สโทเค็นโปรเจกต์นะครับซึ่งเหรียญเหล่านี้ทำให้นักพัฒนาสามารถจ่ายค่า deploy smart contract ได้ถูกลงด้วยนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งก็คือ Gas Token 2นะครับหรือ GST 2นะครับ GST 2เนี่ยแหละซึ่งเป็นโทเค็นที่ล้าสมัยไปแล้วมีราคามากกว่า200ดอลลาร์นะครับในตลาดของ Binance นะครับหรือ Binance ถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยเมื่อเร็วๆนี้นะครับในต้นเดือนเมษายนในช่วงของ EIP 3529เนี่ยนะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาในลอนดอนราคาของมันเคยสูงถึง600ดอลลาร์แม้ว่าโทเค็นทั้ง2นะครับตัวนี้จะกลายเป็นโทเค็นที่ไร้ประโยชน์จริงหลังจากสัปดาห์หน้าเนี่ยแต่โทเค็นที่ไร้ประโยชน์บางตัวกลับมีประโยชน์ในตลาดอย่างเช่นเยนฟาร์มินนะครับหรือระบบของ Wi-Fi นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นโปรโตคอลของ DeFi ที่ออกโดยโทเค็นอุปทานที่ไร้ค่านะครับด้วยมูลค่าการเงิน0ปัจจุบันโทเค็นของ Wi-Fi นะครับมีราคามากกว่า 31,000 ดอลลาร์นะครับเหรียญสหรัฐที่ใช้สำหรับในการตัดสินใจกำกับดูแลโปรโตคอล
ครับเบโก้กล่าวแก๊สโทเค็นเนี่ยเหล่านี้พวกมันจะไร้ประโยชน์จากลอนดอนนะครับไม่ว่าราคาของมันเนี่ยจะร่วงมาถึง0ดอลลาร์หรือไม่ก็ตามผมไม่สามารถบอกได้ว่าราคาตลาดเหล่านี้ไร้เหตุผลเพียงใดนะครับคือว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันก็กำหนดอะไรไม่ได้นะครับว่าโทเค็นเหล่านี้ที่มันล้าสมัยอย่าง GST2 อย่างเงี้ยนะครับที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะราคาล่วงไปเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอร์กก็จะทำให้เกิดประโยชน์หลายอย่างนะครับในตัวเหรียญอีเธอเรียมจะแพงขึ้นรวมถึงเหรียญบางเหรียญจะไหลค่าไปเหรียญบางเหรียญอย่างยูเอ็นไฟแนนซ์นะครับหรือ Wi-Fi ระบบ Wi-Fi นะครับมันจะกลับมีค่าโดยที่เหรียญตัวนี้มีค่าที่เปรียบเทียบไม่แพ้กับ Bitcoin เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่บางจังหวะที่ Bitcoin ราคาร่วงตอนเวลาราคามันดิมันขึ้นไปไฮสูงๆนะครับDefi เนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่คนเอาไว้เล่นนะครับคู่ขี้กับ Bitcoin เลยก็ได้ฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีของพวก Wi-Fi นะครับคือขาย Wi-Fi หรือ Yen Finance เนี่ยที่จะทำให้ราคาขึ้นเลยก็ได้ฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ London Hard Fork จะทำให้ Ethereum ไปราคาเท่าไหร่ราคาสูงสุด Ethereum ครั้งที่แล้วอยู่ที่ $4,000ครั้งนี้จะถึง 4,000 หรือไม่ 4,000 กด1นะครับไม่ถึงกด2นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนี้เรามีอีก1ช่องมีอีก4ช่องทางนะครับคือ Blockdit Facebook YouTube ไลน์กลุ่มนะครับและก็ Blockdit นะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าเราแนะนำว่าใครอยากจะเข้ากลุ่มเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้เข้ามานะครับก็เอาไอ้นั่นเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่านะครับในกลุ่มนะมันก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือนะครับซึ่งกันและกันหาที่ปรึกษาหาเพื่อนหาครูหาที่ปรึกษาได้หมดเลยในนั้นนะครับถามในนั้นได้คนหลายคนก็มีประสบการณ์ก็สามารถเข้ามาถามเหรียญอะไรแปลกๆได้นะครับหรือว่าจะลงทุนอะไรจัดพอร์ตการลงทุนยังไงทำได้หมดแต่เน้นอย่างเดียวคือทักมาที่เพจอย่างเดียวนะครับที่อื่นผมไม่รับผมอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้และเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายนี้แล้วผมก็หวังว่าช่องเราจะมูลไปด้วยกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอีเธอเรียมนะครับการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอร์กครั้งนี้จะโกทูเดอะมูนไปด้วยกันเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับและช่องของเราจะมูนไปด้วยกันนะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับคอยน์นิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ